โอเคครับผมสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้มาแนะนำโรดเอาท์ของแชมเปี้ยนที่ชื่อว่าลักคัสครับตามรีเควสที่ให้มาที่ขอมานะครับตามรีเควสที่ขอมานะฮะก็จัดโรดเอาท์ของลักคัสมาแนะนำกันให้ดูนะฮะสำหรับลักคัสนี้ผมแนะนำเป็นเซตเกาะนะฮะคือกดคลิกขวาเพื่อสร้างเกาะให้ตัวเองนะฮะก็เป็นลดคูลดาวน์ครับใบแรกลดคูลดาวน์4วินะครับใบที่2นะครับหลังจากที่เรากดคลิกขวาแล้วกดคลิกขวาเสร็จปุ๊บมันจะฮิลตัวเองครับวินาทีละ200นะครับต้องบอกว่าเป็นวินาทีนะฮะวินาทีละ200ขึ้นเยอะอยู่นะใบที่3ครับช่วยในการเพิ่มระยะเวลาของเกาะของเราฮะให้อยู่นานขึ้น2วินาทีฮะใบที่4ครับทำให้เราไม่ติดสโลฮะไม่ติดสโลมากกว่า 60% ครับทำให้เรามีการเคลื่อนไหวที่คล่องตัวมากขึ้นนะฮะใบที่5ครับผมใบที่5เมื่อ HP ของเรานะครับลดต่ำกว่า 30% ฮะจะสร้างเกาะเล็กๆขึ้นมาครับเพื่อรองรับดาเมจได้150นะฮะก็ใบนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้ครับแล้วแต่คุณจะชอบนะฮะเป็นใบอะไรก็ได้ครับส่วนผมเลือกเป็นใบนี้แล้วกันนะครับ150มันก็ไม่ได้เยอะมากนะนักหลอกแต่อาจจะช่วยรอดตายได้นิดหน่อยนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในโหมดเทรนนิ่งกันดีกว่าครับโอเคครับมากันในโหมดเทรนนิ่งนะครับกับเซตของเกาะนะฮะคือเซตอิมิเตอร์นะฮะก่อนจะเข้าเรื่องการ์ดนะครับขออธิบายสกิลนิดนึงนะครับมาดูกันที่สกิลแรกนะฮะสกิลแรกสกิลโจมตีปกตินะครับสร้างดาเมจ53ครับต่อลูกครับเดี๋ยวเรามาลองดูครับถ้ายิงในระยะประมาณนี้30ครับต้องไปยิงใกล้ๆหน่อยหนึ่งฮะ53ฮะอยู่ในระดับกลางๆนะครับอาจจะไม่ใกล้มากเหมือนเอ็นด็อกซันนะเอ็นด็อกซันต้องใกล้มากจริงๆครับแต่อันนี้อยู่ในกลางๆนะแต่ก็ตัวนี้อาจจะไม่ใช่ดาเมจหลักสักเท่าไหร่ฮะก็แค่ยิงตอดไปเรื่อยๆครับแต่ทำดาเมจ DPS ได้ดีเลยทีเดียวนะฮะมากันที่สกิลที่2ครับสกิลกดคลิกขวาหรืออิมิเตอร์นะฮะสร้างเกาะบาเรียเล็กๆนะครับซึ่งทำให้เรามีเกาะรอบตัวอยู่ 3.5 วินาทีฮะอันนี้ยังไม่รวมการ์ดนะแล้วรองรับดาเมจได้ 3,000 ดาเมจครับแล้วรอบตัวศัตรูรอบตัวฮะจะเคลื่อนที่ช้าลง 10% เป็นเวลา2วินาทีฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าปิ๊บจะช้าลงไหมนะฮะเดี๋ยวลองดูแล้วกันครับปึ๊บนะฮะช้าลงครับเห็นไหมฮะมีเครื่องหมายชี้ลงอยู่แสดงว่าสโลว์นั่นเองนะฮะสกิลที่3ครับแอดวานฮะแอดวานก็เหมือนกับสกิลหลบนั่นเองนะครับก็สามารถเคลื่อนที่ไปตรงไหนก็ได้ครับสมมติว่าผมกดถอยหลังแล้วก็กด F ฮะนั่นนะฮะจะเคลื่อนที่ไปตรงไหนก็ได้ครับก็ไปทางซ้ายอึ๊บนั่นนะฮะเป็นการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วอยู่เหมือนกันครับปึ๊บนะฮะ4วิคูลดาวน์ก็พริ้วอยู่นะฮะสำหรับตัวนี้เดินช้าอยู่แล้วครับต้องใช้สกิล Advance ช่วยในการเคลื่อนที่ฮะสกิลที่4ครับ Reversal Field นะฮะสกิลนี้สามารถกดได้เฉพาะตอนที่อยู่ใกล้ๆ Payload เท่านั้นครับซึ่งในเพนเทรนนิ่งมันไม่มีPayload ซึ่งผมก็ไม่สามารถนำเสนอได้นะฮะก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับก็เดี๋ยวเอาไปเทสดูในช่วงที่ทดสอบจริงกันแล้วกันนะครับว่าอยู่ใช้ได้จริงหรือเปล่าครับสำหรับสกิลนี้ครับทำหน้าที่อะไรได้บ้างสกิลนี้ครับจะสร้างบาเรียนะฮะทั้งตัวเราด้วยแล้วก็พันธมิตรรอบตัวของเราด้วยนะครับให้ได้รับดาเมจลดลง 50% นะครับเป็นเวลา3วินาทีฮะสุดท้ายนะครับอัลติเมทของลักคัสนะฮะจะยิงดาเมจเข้าไป120นะครับแล้วก็มีโอกาสปล่อยร็อกเก็ตแลนเซอร์ออกไปด้วยนะฮะสร้างดาเมจ250นะครับแต่มูฟเมนต์สปีดของเราจะช้ามากหรือเคลื่อนที่แทบไม่ได้เลยนั่นเองนะฮะนอกจากนี้ก็ยังเพิ่มป้องกันดาเมจนะครับอีก 10% นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูครับว่าอัลติเมทของเขาจะโหดขนาดไหนนะฮะนั่นแหละฮะยิง120ครับ120แล้วก็โอ้โห200อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยฮะยิงเฟิร์นโตแป๊บเดียวหายไปเลยฮะโอเคครับผมมาพูดกันถึงเรื่องการ์ดนะฮะสำหรับการ์ดใบแรกนะครับก็ช่วยลดคูลดาวน์ของสกิลอิมิเตอร์นะฮะลง4วิจากปกติคูลดาวน์ของอิมิเตอร์นะครับจะอยู่ที่12วินะครับแต่พอกดแต่พอใช้การ์ดใบดีฮะจะลดลง4วิก็จะเหลือ8วินาทีนะฮะ
การ์ดบัดดี้2นะครับเมื่อใช้อิมิเตอร์นะครับจะคิวตัวเองครับ200ทุกวินาทีนะฮะจะมาดูกันว่าคิวเยอะขึ้นขนาดไหนฮะเห็นไหมครับว่าฮิวฮิวตัวเองครับส่วนระยะเวลาการฮิวนะครับก็วินาทีละ200นะครับซึ่งตอนนี้อิมิเตอร์ของเราอยู่ที่ผมใส่การ์ดเข้าไปฮะจากปกติ 3.5 บวกอีก2บวกอีก2นะฮะก็จะกลายเป็น 5.5 นะครับ 5.5 คูณ200นะครับก็จะเป็น 1,100 ฮะก็เท่ากับว่าเซตการ์ดที่ผมเซตไว้สามารถฮิวได้ 1,100 นั่นเองนะฮะส่วนการ์ดใบที่3ครับวาเดนนะฮะช่วยทำให้ระยะเวลาของอิมิเตอร์ครับอยู่ได้นานขึ้นนะครับจากปกติ 3.5 นะครับก็อยู่ได้ถึง 5.5 เลยทีเดียวนะฮะก็มีผลกับการฮิวตะกี้ด้วยนะฮะดีอยู่เป็นคู่กันนะฮะการ์ดใบที่4ครับช่วยให้เราไม่สโลว์ต่ำกว่า 60% นะครับซึ่งในเทรนนิ่งนี้มันไม่มีตัวไหนที่ยิงแล้วสโลว์ฮะผมก็เลยไม่สามารถทดสอบให้ได้ฮะแต่ก็ให้เข้าใจกันไปว่าเมื่อใส่การ์ดใบนี้เราจะไม่เคลื่อนที่ช้ากว่า 60% นั่นเองนะฮะเวลาติดสโลว์ส่วนการ์ดใบสุดท้ายครับเมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ครับจะสร้างเกาะขึ้นมาเล็กๆครับเห็นไหมครับเมื่อกี้เห็นไหมฮะสีฟ้านั่นแหละคือเกาะนะฮะซึ่งรองรับดาเมจได้150นะครับจะทำงานเรื่อยๆทุก45วินาทีนะครับโอเคฮะนี่ก็เป็นรีวิวเล็กๆน้อยๆนะฮะสำหรับเซตการ์ดอิมิเตอร์หรือเซตก่อนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูสถานการณ์จริงกันว่าเซตนี้ใช้งานได้ดีหรือไม่ดีขนาดไหนนะฮะโอเคครับผมมากันในสถานการณ์จริงนะครับกับเซตอิมิตนะครับที่ผมสร้างไว้นะครับก็คือกดคลิกขวานั่นเองนะครับเน้นไปทางเกาะนะฮะลดคูลดาวน์ด้วยนะครับแล้วก็เพิ่มฮิลนะครับทุกวินาทีละ200นะครับมาดูกันว่าเห็นผลยังไงบ้างนะครับฝั่งเรานะครับมีซับ2คนนะฮะมีปิ๊บกับยิงนะฮะไอเทมที่ผมออกผมคิดว่าควรจะออกเป็นอันนี้มากกว่าฮะดูดเลือดครับยัดเข้าไปแต่จริงๆอาจจะออกเป็นกรอกก็ได้นะฮะแต่ดูดเลือดก็โอเคครับเพราะว่าเกาะเราเยอะอยู่แล้วถ้าเรากดคลิกขวารัวๆนะลองดูครับเผื่อจะเป็นอมตะมากขึ้นนะฮะโอเคฮะไปกันฮะฝั่งนู้นมีเต่าครับแล้วก็มีใครเป็นซับเนี่ยรู้สึกจะไม่มีซับพอร์ตนะฮะถอยมาก่อนครับกดคลิกขวารัวๆฮะเอาข้างหลังก่อนฮะข้างหลังนี่ยิงฟรีหรือเปล่าครับเอ็นด็อกซ่ายิงฟรีจริงด้วยฮะยัดเข้าไปอีกนิดนึงอีกโอ้โหไม่ทันครับไปฮะบอมคิกไปไหนบอมคิกเป็นแดดออกมาก่อนฮะแดดเข้ามีแคสซี่กดเกาะให้เพื่อนฮะนิดนึงโอ้โหไม่ทันฮะแคสซี่ก็ยิงฟรีกดเข้าไปครับเห็นไหมฮะเลือดเราจะเด้งเร็วอาจจะไม่ต้องพึ่งซัพพอร์ตมากสักเท่าไหร่ฮะแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยมีก็ดีครับเราตายยากอยู่ฮะตรงนี้โอ้ยิงฟรีอ่ะผมกดต่อฮะได้ไปแล้วครับยืนนานขึ้นมาหน่อยนึงฮะดีอยู่นะการที่กดเพิ่มเลือดวินาทีละ200อย่างเงี้ยแป๊บก็1,000แล้วฮะ5วิบอมคิกตายไปซะโอเคครับมาโคอ่ะ2ไปฮะดับเบิลคิวตรงนี้แคสซี่ทางซ้ายตรงนี้บีโฮมาแล้วฮะไปแล้วฮะโอ้โหเต็มยังไงก็โดนฮะเพราะว่าตัวนี้การเคลื่อนที่ของเขาช้ามากฮะกดเกาะไอ้เพื่อนทีนึงครับเข้าไปกดได้แต่เฉพาะเพลโหลดเท่านั้นนะฮะรับสกิลคิวอันนี้เต่าวางกรอกข้างหลังน่าจะมีเข้าตัวหนึ่งแล้วตรงนี้ก็โอ้บอมคิงตายไปแล้วฮะดันเข้าหรือเปล่าครับ2-0 มันเต่ามาแล้วฮะอีกนิดหนึ่งผมกะจะกดอันตินี่แหละมาดึงตัวไหนอีกฮะเต่าอีกตัวนึงไม่เห็นเต่าโอ้โหรีโหลดพอดีเรียบร้อยฮะโอ้โห
นิดนึงอีกนิดโอลีโอเคโอเคโอเคเรียบร้อยฮะใช้งานได้โอเคอยู่นะจะออกขั้น2เลยไหมล่ะโอเคครับน่าจะได้เวลากดอันติครับเพย์โหลดดันมาใกล้ขนาดนี้แล้วแล้วอีกตั้งนาทีครึ่งนะครับไหวไหมเนี่ยอู้จะตายแล้วจะตายแล้วนิดนึงอีกนิดนึงตรงนี้นั่นนี่ฮะเอ็นด็อกซัสมันล้วงหลังอีกนิดนึงฮะเอ็นด็อกซัสจะตายเรียบร้อยเรียบร้อยไปโอเคครับพยายามดันเพย์โหลดกลับไปฮะกลับไปให้ได้เยอะๆเขาจะได้ดันมาใหม่ฮะอ้าวเต่าทำดีฮะก็หน้าที่ของเราก็คือดันเพลรถกลับนั่นแหละอีก44วิครับ44วิอีกนานอยู่นะอีกนิดนึงอีกนิดนึงโอเคหญิงกลับมาได้ฮะไม่ตายบอมคิงบอมคิงบอมคิงโอ้โหบอมคิงฆ่าผมไม่ได้ฮะมีแดดอยู่โอ้โหเรียบร้อยโดนโดโกสยิงเข้าไปคิดอยู่ครับว่าจะออกเป็นกรอแอเรียดีหรือเปล่าฮะอีกนิดนึงครับอีกนิดนึง 81% แล้วผมก็อันติใกล้จะมาแล้วเหมือนกันครับโดโกสบินไป1ฮะไหนไปไหนแล้วช่างมันฮะช่างมันเอาตรงนี้ก่อนตรงที่บันการเพลย์โหลดก่อนฮะอีกนิดนึงอีกนิดนึงอีกนิดนึงเอาสบายแล้วโอเคต้องกันให้ได้ฮะต้องกันให้ได้ต้องกันให้ได้กดอันติเลยแล้วกันฮะไปไหนหมดแล้วไม่รู้ไม่มีคนอยู่แถวนี้ได้ตังมาฮะเสียอันติไปครับแต่ก็โอเคอยู่ออกแบลตชิลคัน2แล้วกันครับผมไม่รู้จะแก้ทางยังไงแล้วฮะโอ้หุยเต่ามากันโล่ไว้อีกฮะถอยมาก่อนถอยมาก่อนถอยมาก่อนนิดนึงโดโกสจะตายแล้วแล้วข้างหลังก็เข้าด้วยแคทซี่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 โอเคฮะหลบมาก่อนนี่ต้องยื้อไว้ต้องยื้อไว้ยื้อไว้นิดนึงโดไอ้บอมคิงโอเคนี่ก็มาปล่อยเข้าไปฮะมังกรรอบนี้เขาดันไม่ค่อยขึ้นเลยฮะเดี๋ยวเขายังไม่ออกกันดิโดโกสอีกกัมปี้รัวๆเลยฮะสามตบเข้าไปโอเคคุ้มอยู่ฮะถ้า3ศพอย่างงี้บอมคิงกดอันติอีกครับนิดนึงบอมคิงกันโล่ไว้ฮะรอบนี้จะได้ไหมโอ้โหอันติผมใกล้มาแล้วเอ้ยอีกนิดเดียวมาอันติโอเคเต่าตายแล้วฮะมีโอกาสที่จะยืนตรงกลางได้นิดหน่อยฮะพอสมควรเลยแหละตรงนี้กำปิเรียบร้อยเรียบร้อยเยี่ยมฮะคุ้มกับอันติที่ใช้นะครับโอ้โหยิงสวนเข้าไปกับเต่าถึงจะแพ้ทางเต่าก็จริงแต่ถ้ากดอันติอย่างนี้เต่าก็รับไม่ได้นะโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับกับ
เซตการ์ดโหลดเอาสายเกราะนะฮะก็ลองเอาไปใช้กันดูครับสำหรับเซตนี้ก็กดได้บ่อยขึ้นแล้วก็เด้งเลือดเยอะขึ้นด้วยนะฮะจากปกติที่กดที่ขวาอาจจะได้แค่เกราะแต่ตอนนี้ได้เด้งเลือดทุกวันทีวินาทีวินาทีละ200นะครับก็ขึ้นเยอะอยู่นะอ่ะโอเคครับสำหรับคลิปนี้แนะนำลักคัดไว้ก็จบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเจอกันคลิปหน้าเป็นอีวีเนาะเจอกันครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ